ว้าวการทํางานเสียงนะครับชื่องงๆแต่เป็นลูกเล่นที่น่าใช้งานบน iOS 18ตอนนี้เป็น developer beta สําหรับนักพัฒนานะครับขอบคุณน้องมดอีกครั้งที่แนะนําอีกหนึ่งฟีเจอร์เดี๋ยวผมจะสาธิตในส่วนของลูกเล่นนี้นะครับผมทําแล้วหนึ่งตัวอย่างอยู่ในหัวข้อการตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงแล้วก็สัมผัสนะครับ จะมีหัวข้อการทำงานเสียงขึ้นมาผมตั้งไว้หนึ่งคำสั่งเป็นการใช้การออกเสียงจากลำคอหรือการจากลิ้นริมฝีปากฟงฟันอย่างเงี้ยครับผมผมตั้งคำสั่งเสียงหนึ่งการทำงานเสียงหนึ่งไว้เพื่อเรียกศูนย์ควบคุมหรือคอนโทรลเซ็นเตอร์ขึ้นมาตอนนี้ผมแค่ถือ iPhone แต่ไม่ได้จับนะครับปลดล็อกเรียบร้อยแล้วและใช้งานร่วมกับ voice over นะ <c oughs> ครับ ที่ทำให้ผู้วิการทางสายตานะครับสามารถใช้งาน iPhone ได้แต่ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับทุกๆคนแต่ผมคนที่รีวิวเป็นคนตาบอดตาใสเนะจึงต้องใช้งาน WatchOver ร่วมด้วยดังนั้นครับผมไปตั้งมาแล้วผมตั้งคำว่าล่านี่การเชื่อมต่อคอนโทรลนี่ครับผมตั้งว่าคำสั่งเดียวดังนั้นผมโฮมมอาไม่ได้ผมกดปุ่มโฮมเองผมใช้บน se 2ดังนั้นมีปุ่มโฮมอยู่เป็น ios 18 developer beta นะครับอีกครั้งหนึ่ง มื่อกี้ผมก็อาจจะให้เสียงสูงขึ้นล่ารเชื่่ออมตนี่ยเข้าได้เหมือนกันนะครับหรือผมจะให้เสียงเข้มผมโฮมออกมาใหม่นะครับลอการเชื่อมต่อคอนโทรลโหดเครื่องบินออฟอัมสวิตซึ่งแปดสองครั้งครับคำที่อาจจะเป็นเสียงเฉอะเฝออะไรก็ตามคือเสียงที่เอาอูอูอูเสียงที่เกิดจากลมออกมาจากคอผ่านฟันผ่าน ปากผ่านลิ้นผ่านการเนี่ยเดาะลิ้นหรืออ่าอย่างเงี้ยเขาทำมาเป็นคำสั่งที่ไว้ใช้สำหรับการทำงานเสียงเพื่อควบคุมการทำงานของ iPhone เพื่อควบคุมการทำงานของคำสั่งล่ดได้วิธีการนะครับเริ่มต้นใครที่ใช้งาน voice over ตามผมมาแต่ถ้าใครที่มาติดตามเป็นผู้ใช้งานทั่วไปนะครับก็ดูตามกรอบสี่เหลี่ยมแล้วกดตามเข้ามานะครับโอเคเริ่มต้นไปที่ ราาหัสำหรับประมาณเดือนกันยาตุลาคมนี้นะครับถ้าใครได้อัปเดตแล้วก็ลองมาเล่นด้วยกันแต่ตอนนี้มันยังเป็นตัวสําหรับนักพัฒนาอยู่อยู่ที่หัวข้อการตั้งค่านะครับการตั้งค่ารายกานนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน w o t c h o v e r ตามเข้ามาป๊บการตั้งค่าแล้วก็ไปหาหัวข้อการช่วยกันเข้าถึง wifi ายนี่ดูทูตเซ l ลูล่า ฮอปสปอร์ส่วนบุคคลแบตเตอรี่หนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆทั่วไปลุ่มการช่วยกันเข้าถึงเจอแล้วครับการช่วยกันเข้าถึงหรือ accessibility หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับปุ๊บการช่วยกันเข้าถึงพอเข้ามาในการช่วยกันเข้าถึงครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆหาหัวข้อกายภาพเราจะไปที่เมนูที่ชื่อว่าสัมผัสกันครับซูมปิดกล้อไปจอภาพและขออนุญาตปัดพการอ่านเนื้อหาคำบรรยายเสียงกายภาพและการสัมผัสปุ่มเนี่ยครับสัมผัสปุ่มหรือทัชบัตทันนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่สัมผัสเลยครับ Touch แล้วเมนูจะอยู่ด้านล่างๆนะครับชื่อว่าการทำงานเสียงครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วหน่อยเนาะถ้าคุณมีปัญหาในการ,รใช้หน้าจอสัมผัสให้ปรับการตั้งปายทางการโทรจะจำเนืว่าจะให้การทำงานเสียงหัวข้อการทำงานเสียงจะอยู่ก่อนแต่ด้านหลังไ h o n e นะครับจะมาอยู่ก่อนสุดท้ายรายละเอียดดังนี้ครับการเปิดใช้งานการทำงานเสียงจะช่วยให้คุณทำงานหลายอย่างได้อย่างรวดเร็วด,ดวยใช้เสียงเนี่ยครับก็คือทำอะไรแค่เพียงแค่พูดเข้าไป ด้วยเอเดี๋ยวด้วยอะไรมั่งปัดซ้ายย้อนกลับมาการทำงานเสียงการทํางานเสียงครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปั๊บเนี่ยแม้แต่ทั้งอยู่ในหน้านี้นะครับผมดันพูดว่าลาอุ้ยเชเข้ามาที่คอนโทรลเซ็นเตอร์อัโฮมออกมาคืนก่อนอ่าเมื่อเข้ามาในการทํางานเสียงนะครับเขาต้องมีการต่อเน็ตนิดนึงเนาะโอ้เดี๋ยวดิอยาขึ้นเข้าสิไปพูดถูกอะไรนะเมื่อกี้เราต้องมีการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนิดนึงแล้วเขาจะมีการดาวน์โหลดตัวอย่างเสียงมาให้ซึ่งตอนนี้อแถวที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดปุ๊บสัมผัสปุ่มย้อนกลับสัมผัสปุ่มย้อนกลับเราอยู่ด้านบนนะครับผมปัดขวามาจะมีปุ่มฝึกหัดนะครับเราสามารถหนึ่งนิ้วจากสองั้งเข้าไปฝึกหัดได้โดยเมื่อเข้ามาในฝึกหัดเสียงนะครับเราสามารถทําได้2แบบคือหนึ่งิ้วปัดขวามาออกเสียงเพื่อฟังดูว่าคุณออกเสียงได้ถูกหรือไม่ดที่เสียงเพื่อฟังเสียงข้างล่างจะมีตัวตัวอย่างเสียงให้เราฟังนะครับว่า ให้เราลองออกเสียงตามได้กับ2อคือเรียนรู้การออกเสียงเหล่านี้เรียนรู้การออกเสียงเหล่านี้เข้าไปครับเขาจะบอกว่าถ้าเสียงนี้ให้ทําปากเป็นรูปยิ้มยิงฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับให้ทําตามเขาได้แล้วฟังได้ผมจะไม่ได้พาเข้าไปนะครับเพื่อนๆสามารถอลองลองแวะเข้าไปนิดนึงก็ได้กดเข้าไปอ่าอย่างเช่นเรียนรู้การออกเสียง,ะยงนะครับการออกเสียงการแสดงเสียงกำลังรอเสียงีเสียงีทำไงอ้าปากโดยการยิ้มเล็กน้อยที่มุมปากแล้วเริ่มเปลนงเสียงีในคำว่า e ี u a อีอย่างเงี้ย E อ,อีควออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยคือแต่ละแต่ละเสียงเขาก็จะมีการบอกท่าทางให้เราว่าต้องยิ้มยิงฟันอย่างนงี้เหรออ่าเดวผมขออนุญาตย้อนกลับรายการบนรแถบ,บขีดนคการออกเสียงคุณย้อนกลับด้านบนหน้าจอคุณย้อนกลับอ่าย้อนกลับออกมาเดี๋ยวขอให้ไปฟังแต่ละเสียงนะครับผมอยู่ในหัวข้อฝึกหัดเสียงกาออกเสียงเพื่อึกเรียนรู้การออกการแสดงเสียงเสียงอีก็จะมีแต่ละเสียงให้ฟังนะครับโดยที่จะมีเสียงอีอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งอีอ่าเดี๋ยวให้ให้ฟังใกล้หน่อยนะครับ อีอย่างเงี้ยคุณสามารถฟังซ้ําได้โดยโดยการหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอีเนี่ยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอีอ่าอีอย่างเงี้ยเหรอหนึ่งนิ้วปัดความมาเนี่ยก็จะมีเสียงตัวต่อไปเสียงเอเอออกไง่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเออย่างเงี้ยอ่าถ้าคุณชอบคุณก็จําเสียงนี้ไว้แล้วลองทําเสียงทําเสียงตามเขาปัดความมาลาเนี่ยลาลาคือที่ผมใช้เนาะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกปัดความมาไม้ใช้สองนิ้ อ๋อเป็นมออ่าโอโอจะเป็นไงผมนึกปัดขวามาแล้วเคาะอูอออันนี้ก็ไม่ยากอูอะฮะคืออะไรอ่ะหนึ่งนิ้วแต่สองนั้งอ่าอ่าอย่างนี้เหรอคลิกคลิกเป็นไงอะเอออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอผมลองทําดูนะว่าคุณทําไงหรือเข้าไปที่เรียนรู้แล้วเขาจะบอกให้ทําท่าทางไงนะครับผมปัดขวามา อ่าเพราะผมผมบอกให้เคาะหมายถึงหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนะครับครัดคือกระดกลิ้นเหรอหรือเออลงสายเตาะเหรอใช่ปะ่ะอ๋ออ่าอย่างเงี้ยสายเตาะนะสายตเตาะตอนนี้มีคุณอสายเตาะอ,อันนี้ก็มีหมอความสายเตาะเสีย,งเ,สยงเคเป็นไงอันนี้ผมก็เออเอออันนี้ก็เหมือนคุณๆน,น,น,นะ,สะเสด็จพี่หรือกับน้องหญิงอืไปแวะไปหาเขาอีก ป๊อปใช้สองมือแตะเพื่ออืมอันนี้ทําไม่ถูกอ่ะเงี้ยหรอเออทําไงอ่ะเงี้ยเงี้ยหรอแค่แตะแล้วปล่อยออกวะไม่รู้อ่ะเพื่อนเพื่อนเสียงพีเสียงพีเสียงพีใเคาะเผลอเสียงเพื่อเนอะเผลอเงี้ย S H เคาะใช้สองมือแตะสองครั้งอุ้ยทำยากอ่ะเสียงเอสเสียงเอสียงสองเงี้ย โอ้โ้ยากอะเสียงพีเสียงพีเสียงพีโอ้ยยากเอามาอะไรดีเอาหมอความใส่เตาะดีกว่านะอันนี้เราเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วปุ๊บปัดซ้ายมาที่ปุ่มหาปุ่มเสร็จสิ้นเสียงทีเสียงทีคือพับเสียงเสร็จสิ้นอ่าหาปุ่มเสร็จสิ้นให้เจอแล้วหนึ่งนิ้วตะสองครั้งออกมาการที่เราจะไปกําหนดว่าจะให้เสียงแต่ละเสียงทําอะไรไม่ใช่กําหนดไม่ไม่ต้องกําหนดครบทุกเสียงก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ ลาเสียงเดียวนะอืมพูดพูดต้องพูดเนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาขึ้นมาอีกผมปัดความไมปามคลิกไม่มีคลับไม่คลิกไม่มีเขาก็จะบอกว่าเสียงตัวนั้นไม่มีอยู่ปัดความมาคลับไม่มีเนี่ยคลับไม่มีเสียงีไม่มีีไม่มีอไม่มีเอไม่มีเสียงคไม่มีคไม่มีลาตั้งเป็นสูย์ควบคุมไว้มะไม่มีอไม่มี o เนี่ยอู นี้หรือเปล่าป๊อปไม่มีป๊อปอทาไม่ถูกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีไม่มีเพราะผมตั้งไว้ตัวเดียวผมจะลองเป็นเสียงเสียงมหมอความใส่เตะก็ต้องเป็นครับเสียงเอเอไม่มีเสียงดีไม่ครัชไม่มีตัวเน e, ี้ยครับไม่มีผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเอาตัวที่คุณคิดว่าคุณ,คคณจะทําเสียงได้ที่บอกว่าไม่มีอยู่เมื่อคุณเคาะเข้ามาแล้วจะมีตัวเลือกการทํางานของระบบแล้วก็คาสั่งรัดให้คุณเลือกกลุ่มหลักการช่วยการเข้าถึงเยอะเลยอะระบบหัวข้อ เปิดกล้องระบบกล้องกล้องการดึงจอลงเพื่อปัดขวามาเรื่อยๆเขย่าเขย่าก็ได้ถ่ายภาพหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอแถบสลับแอปแถบสลับแอปปิดเสียงเนี่ยจะเป็นเรียก Siri w a t c h over เอ่ออะไรเพิ่มเสียงเนี่ยไฟฉายเนี่ยลดเสียงผมปัดขวามาเรื่อยๆนะล็อกไม่ให้หุนเนี่ยล็อกหน้าจอเนี่ยศูนย์การแจ้งเตือนศูนย์ควบคุมหน้าจอโฮม Siri Spotlight เนี่ยมันเยอะจนกระทั่งพวกเกี่ยวกับการช่วยกันเข้าถึงคำสั่งลัดต่างๆนะครับ ผมจะลองขออนุญาตปัดซ้ายไปที่ <S <S อะไรดีอะลองถ่ายภาพหน้าจอดูนะครับผมก็1นิ้วแต่สองครั้งให้เลือกที่อันไหนที่คุณเลือกก็คือจะใช้กับเสียงนั้นแล้วจริงๆมันใช้งานได้เลยครับเพื่อนๆผมก็ขออนุญาตปัดซ้ายไปที่ปุ่มย้อนกลับ การทางานสิการทํางานเสียงลุมย้อนกลับอ่าข้อออกมาครับการทำงานเสียงลุมย้อนกลับแล้วก็เนี่ยไม่มีคลับศูนย์ควบเสียงเคไม่มีเอไม่มีเสียงดีไม่มีครับถ่ายภาพหน้าจอเนี่ยครับคลิกไม่มีคลิกไม่มีแต่ถ่ายภาพหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพหน้าจอนี้ไว้โดยคำหมอคอมใสยเตาะนะครับเพื่อนๆครับมาให้กําลังใจผมหน่อยครับว่าผมจะเตาะได้ไหมครั้งที่หนึ่งครับลองดู ถ่ายได้อะ่ะโอ้เนี่อยอ,อีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมอ่าฮะถ่ายหน้าจอโอ้ไทยที่อ้าวเมื่อกี้มันมันพูดอยู่การตั้งค่าครับถ่ายภาพหน้าจออ้าวเหรอ โอ้หคือบางทีก็กอาจจะชภาพถ่อเอาโอเคเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะแต่ถ้ารู้สึกว่า,า,ยาอ,อยู่กับเพื่อนที่เป็นสายเต๊าะเยอะๆก,ก็ก็ปิดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาได้ยินเขาจะถ่ายไปเรื่อยๆนะโอเคอขอบคุณน้องโมดมากที่แชร์แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นตัวทดสอบสำหรับนักพัฒนานะครับดังนั้นบางคำสั่งมันก็อาจจะ ยังฟังเสียงเราหรือบางคำสั่งอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้ยังไงตัวเต็มออกมาหวังว่าจะทำได้แล้วก็ใช้งานได้ครบทุกเสียงนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ลุ้นกันไปด้วยว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าก็เออได้นะครับ <c oughs> ก็ทำได้2อันแล้วอืครับลาไปก่อนครับกับบริการหมอคอม1 4 1 4สพรครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ